เต็มของฟอร์มเลยทีนะครับมาถึงคำถามที่ท่านผู้ชมถามตลอดนะครับเอ๊ะลีลานี้แข่งเมื่อไหร่นะครับสำหรับวันนี้จะมีการแข่งขันในเวลา10 นาฬิกานะครับมี4 เหรียญทองด้วยกันซึ่งในส่วนของเหรียญรางวัลก็มีลำดับที่1 2 3นะครับมีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญแดงมอบกันเลยทีนะครับส่วน4 5 6ก็ด้านแมสคอตของเราน้องข้าวยางนะครับแถมนะครับยังมีการเก็บตกมาอีกนะครับว่าดาวเต้นนะครับถ้าดูตามลุคสัญญานะครับหล่อสวยต้องยกนิ้วไว้ที่นี่เลยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้เจอกับจังหวะที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับจังหวะที่เขาเรียกว่า possible ซึ่งก็เหมือนกับเป็นจังหวะที่เหมือนกับการแบบควบคุมกระทิงของมาสเตอร์ท่านผู้ชมคงเคยจังหวะที่เป็นแต้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 นแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็จังหวะที่ทั่วไปนี้นะฮะก็จะให้หญิงเป็นฝ่ายเด่นผู้ชายก็เป็นเพียงรองรับใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้ผู้ชายเด่นบ้างผู้ชายสามารถที่แสดงลวดลายกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแข่งกันวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ที่โรงยูเนเซียมใกล้ๆกับสตูดิโอของเรานี่เองสวยงามมากเลยนี่ก็วิดีโอเป็นแบบบอลรูมหรือแบบชุดการแต่งกายนะครับสวยงามมากทีเดียวครับครับเอาละครับอย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ทีเดียวเห็นซองนั่นแบบโอ้ยอยากจะลงไปดูเลยแต่ต้องทำหน้าที่เนาะนะครับเอาละครับก็มาถึงช่วงเวลาของแล้วนะครับสรุปผลการแข่งขันกีฬานะครับของเมื่อวันนี้ครับผมเริ่มเป็นที่บาสเกตบอลชายนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับปรากฏว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ่ายแพ้ต่อมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต51-59ครับและมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพ่ายแพ้ต่อมหาวิทยาลัยสยาม56-65ครับนะครับต่อด้วยกีฬายอดฮิตตลอดกาลนะครับนั่นคือกีฬาว่ายน้ำนะครับก็ปรากฏว่าประเภทฟรีสไตล์ 1,500 เมตรชายนะครับเหรียญทองได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายอาคมอนุชิโกรานครับเหรียญเงินนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่พานุพงศ์ดวงใจหานนั่นเองครับเหรียญทองแดงครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ธนพันธ์สุทินครับสำหรับประเภทกัญเชียง50เมตรชายครับเหรียญทองได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทศพลกาญจนดงเหรียญเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันศรีบุญญาศรีบุญญาพิรัตครับและเหรียญแดงได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดมยศมาเจือครับสำหรับการแข่งขันประเภทกบ200เมตรชายครับเหรียญทองได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ณัฐพงศ์เกตอินนะครับเหรียญเงินได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดมยศมาเจือครับและเหรียญทองแดงได้แก่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสิทธิเวชคงสมฤกษ์ครับนอกจากนี้นะคะยังมีว่ายน้ำประเภทผีเสื้อ50เมตรหญิงนะคะเหรียญทองได้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนางสาวณัฐฐานันท์ดันประจาเหรียญเงินได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาววรดาเพ็ญสุวรรณเหรียญทองแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวณัฐยาเมฆสมณศักดิ์ว่ายน้ำประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงเหรียญทองได้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนางสาวณัฐฐานันท์จันประจาเหรียญเงินได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนางสาวเมฆวีเมฆาสาเหรียญทองแดงได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวธนพรธรรมกีรติวงศ์ว่ายน้ำประเภทผัดผสม4 คูณ 100เมตรชายเหรียญทองได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายพุทธิพงศ์ฮิรันวิจิตรนายสุภกรชีวะถาวรนายเดวิดโจนายชลวัฒน์โพด้วงนายทิติจันศิริปริงทรนายภาวินชัยศรีหานายธนพัฒน์ประสอนพิพัฒน์เหรียญเงินได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายทศพลกาญจนอุดมนายธนพันธ์สุทินนายปัจจกรยอดแก้วนายพันศรีปุญญาภิรัตน์นายปุญญพัฒน์เชิดชัยกุลครับบัตรผสมวันนี้นะครับ4 คูณ 100เมตรชายนะครับสำหรับเหรียญทองแดงได้แก่สถาบันการศึกษาครับซึ่งประกอบด้วยธนวัฒน์ขุนราชวสันต์ฤทธิ์ที่เรืองศักดิ์ระพีพลสอนมณีอมรเทพคุ้ยปรางกันเกิดของคงวสินยิ้มสามแสนครับและสำหรับผลการแข่งขันดาบไทยนะครับประเภทดาบ2มือทีมหญิงนะครับเหรียญทองได้แก่สถา
บันการศึกษาเจ้าเหรียญของเรานะครับและเหรียญเงินได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับเหรียญทองแดงได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับสำหรับดาบไทยประเภทกระบี่ผู้ชายครับเหรียญทองได้แก่สถาบันการศึกษาเหรียญเงินได้แก่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและเหรียญทองแดงได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับเอาละครับสำหรับในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี้ไม่ทราบมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับในวันพรุ่งนี้นะคะในวันนี้ค่ะวันที่7พฤษภาคม2565นะคะวันนี้จะมีการแข่งขันชิงเหรียญทองเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ครับเยอะกว่าวันอื่นๆเลยใช่ค่ะเริ่มต้นที่ว่ายน้ำ6เหรียญทองค่ะฟุตบอล1เหรียญทองค่ะซอฟบอล1เหรียญทองเซปักตะกร้อ2เหรียญทองดาบสากล2เหรียญทองเทควันโด4เหรียญทองเทเบิลเทนนิส3เหรียญทองแบดมินตัน5เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น8เหรียญทองยิงปืน4เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด2เหรียญทองยูโด4เหรียญทองเรือพาย8เหรียญทองลีลาด4เหรียญทองบริดจ์2เหรียญทองและหมากกระดานอีก8เหรียญทองค่ะครับและในส่วนของลำดับท็อป5นะครับเรียงตามสถาบันการศึกษานะครับยังคงนิ่งอยู่ครับอาจารย์ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับที่1ก็อยู่คงอยู่ที่เดิมได้แก่สถาบันการศึกษานะครับซึ่งณปัจจุบันนั้น29ทอง22เงิน23ทองแดงรวม74เหรียญลำดับที่2ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25ทอง15เงิน37ทองแดงรวม77เหรียญนะครับลำดับที่3ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ19ทอง19เงิน30ทองแดงรวม68เหรียญและรอบที่4ได้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย15ทอง6เงิน9ทองแดงรวม30เหรียญลำดับที่5ได้แก่มหาวิทยาลัยสยามนะครับ14ทอง5เงิน15ทองแดงรวม34เหรียญนะครับซึ่งลำดับอื่นๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้ที่สำคัญก็คือมองอ้อมของเรานะครับตอนนี้อยู่ในลำดับที่35นะครับซึ่งก็เป็นที่ภาคภูมิใจของเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจำกัดด้วยหลายรายการที่เรียนไปแล้วนะครับสนามแข่งขันนะครับเราอยู่ที่แบบที่35นะครับมหาวิทยาลัยสำคัญที่มองเรานะครับก็ประกอบด้วยนะครับ1เงิน5ทองแดงครับรวมแล้ว6เหรียญด้วยกันเขาจะตามครับครับเอาละครับทีต่อไปใครเอ่ยถึงช่วงที่เราท่านผู้ชมหลายคนรอคอยกันนะคะก็คือช่วงของการตอบคำถามจริงแล้วครับจริงแล้วค่ะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวน้องพยายามจะตกเป็นของใครนั้นเดี๋ยวจะรายงานจดให้ทราบกันนะคะสำหรับคำถามประจำวันที่6พฤษภาคม2555ในช่วงข่าวค่ำนะคะถามว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะคำถามคือในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเป็นการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่เท่าไหร่โอ้โหนะครับตอนนี้เฉลยได้แล้วครับเฉลยนะคะก็คือเป็นครั้งที่14นั่นนะคะเราจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2529นะคะนั่นคือการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของสงขลานครินทร์รู้สึกจะเป็นที่ปัตตานีครับแล้วใครจะเป็นเจ้าของครอบครองผู้โชคดีได้แก่หมายเลข085 889 64 XX นะคะเดี๋ยวก็บอกชื่อมาแล้วด้วยนะครับใช่ค่ะได้แก่คุณดะคุณดลละพรหนูแก้วครับคุณดลละพรหนูแก้วดีใจจังเลยยินดีด้วย congratulations จะได้รับน้องเข้ายังไปครองครับผมเราต้องฝากความหวังให้กับคนที่ยังไม่ได้น้องพยามากนี่ใช้ได้ทีเดียวนะมีขายงานนี้ครั้งเดียวแล้วก็ถ้าซื้อเองก็350เนาะก็ฉันแล้วออกจากที่ดีกว่าใช่ค่ะนะครับราคาถึงคำถามประจำวันนี้วันที่7พฤษภาคม2555ในช่วงเช้านะคะตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ครั้งที่39แล้วสถาบันใดเป็นสถาบันเจ้าเหรียญทองมากที่สุดถ้าเป็นครั้งนี้เราตอบได้เลยแต่นี้คนนั้นตั้งแต่ครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ครั้งจนถึงปัจจุบันค่ะว่าสถาบันไหนที่ครองเหรียญทองมากที่สุด
จะต้องไปหาข้อมูลกันเยอะเลยนะคะที่เว็บมีแน่นอนนะครับเอาละค่ะส่งคำตอบมาเลยหมายเลข0855833244ย้ำนะคะส่ง SMS มาที่0855833244ตั้งแต่เวลานี้จนถึง17:30 น.5โมงเย็นครับค่ะ5โมง5โมงครึ่ง5โมงครึ่ง5โมงครึ่งของวันนี้ครับแล้วก็ประกาศผลแล้วเราจะประกาศผู้โชคดีในช่วงค่ำของวันนี้ครับนั่นเลยนะครับก็เรียกว่าส่งไปได้เลยตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีเห็นที่ในห้องสตูดิโอเราหรือไม่จะมาจับฉลากครับวานแล้วก็จับขึ้นมาหนึ่งท่านโอ้โหเนื่องจากผู้ส่งมาเยอะมากทุกคนก็เห็นใจกันมาถึงจุดนี้นะครับครับแต่ไม่เป็นไรเพราะเรายังมีอีกนะฮะมีอีกหลายตัวมีหลายตัวมีข้าวยาอีกหลายตัวนะครับอ่ะเอาละครับเขาให้คุยกับเรื่องของอาหารในเจ้าตาคุยอันนี้ของชอบค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ตาพูดได้เลยคือถ้าเกิดไปช่วงนี้นะคะไปแอมสมิลาเนี่ยจะเจอนักกีฬาเยอะมากไปเที่ยวเล่นบาสเกตบอลที่นั่นจะมีเครื่องเล่นมากมายค่ะมีเจ็ตสกีก็มีบานาโบบานาโบโอเคค่ะเมื่อเล่นจนเหนื่อยแล้วนะคะนักกีฬาหลายคนก็ต้องไปแวะหาของรับประทานกันที่นั่นแน่นอนค่ะเราอยู่ริมชายทะเลก็ต้องหาอาหารทะเลสดๆประทานกันค่ะนี่เลยค่ะร้านนี้เลยค่ะจัดจ้านมากเลยค่ะร้านสุจินดาร้านสุจินดาเป็นร้านที่อยู่ริมหาดสมิลาถนนเลียบหาดสมิลาแล้วก็อาหารที่อร่อยที่สุดเลยค่ะปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่อร่อยมากนั่นเป็นของโปรดของท่านเลยกินแล้วเวลาที่ไปกินกับจันตาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเลยไม่เคยกินอยู่เนาะต้องหาทางหลังงานนี้แต่ว่าถ้าได้ไปกินแล้วจันตาต้องให้ไปด้วยนะเพราะว่าเราจะไม่รู้จักกันเลยเพราะฉะนั้นก็จะดูปูอย่างเดียวอีกอย่างนึงที่จันตาชอบที่ปลาชอบมากรสชาติจะกลมกล่อมได้ที่นี่ค่ะส้มตำปูมาค่ะปูจะสดมากเลยค่ะแล้วก็หวานหอมมากเลยค่ะพี่ตาและปูม้าเขาแกะแล้วยังหนาหรือเป็นยังไงไม่ค่ะจะต้องมาช่วยมาเขาหั่นเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็เราก็ต้องมาดีมาดูเองมาดูเองได้ด้วยค่ะหวานมากเลยค่ะดูสดๆจากกระดองผสมผสานกลมกลืนได้ดีกับส้มตำนี่เองเนาะถ้าอยากกินนะไปเลยได้ไหมพี่ไปเลยดีกว่าเนาะเออนะจ๊ะอย่าลืมนะคะโอเคนะครับและจะขอเรียกใช้โอกาสนี้นะฮะก็ขอบคุณร้านแต่งหน้าผมจะได้ไหมเสื้อผ้าหน้าผมของเรานะครับก็จะขออนุญาตขอบคุณตั้งแต่ก่อนวันที่2มานะครับเราก็ได้ใช้บริการจากดาวสยามเช่าชุดแล้วก็สตูดิโอที่หน้าแบรนด์แห่งสาเจบีซึ่งผู้ชมสามารถที่จะไปได้ขอเรียกแต่งงานก็ขอเชิญได้เลยมีอาจารย์เสริมพรจันทร์ใหม่หรืออาจารย์ขวัญเขาต้อนรับอยู่นะครับที่หน้าแบรนด์แห่งสาเจบีเลยครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้คือ0869668263นะครับแล้วก็จากวันที่3เป็นต้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราได้ความอนุเคราะห์เนื่องจากอาจารย์ขวัญไม่อยู่ประเทศลูกแห่งกีฬาของเรานะครับก็เลยรับความรู้มาจากการพัชชาอยู่ใกล้นี่เองครับใกล้ๆมออนะครับเยอะสุดอีกก่อนเปิดโรงเรียน2นะครับหมายเลขโทรศัพท์คือ0816989278ถ้าว่าจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ก็ถามจากสตูดิโอก็ได้หรือว่าถ้าไปที่นั่นแล้วไปดูสตรีทคอร์ทกลับหลังหันก็จะเจอกับร้านพัชชาติดต่อพี่เก๋คนสวยเราก็จะได้แข่งอย่างดีทีเดียวนะครับส่วนที่สตูดิโอของเราใครเอ่ยใครเอ่ยแน่นอนถ้าเราจะสวยจะบอกไม่ได้นะคะถ้าเกิดขาดแบบคนนี้นะคะพี่อ๋อค่ะยกนิ้วให้เลยเป็นซูเปอร์เกิร์ลแห่งสตูดิโอเลยทีเดียวนะครับพี่อ๋อนะครับคุณขวัญจิตคุณยาถาวรหรือจ่าอ๋อนะครับจากคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับใช้ชื่อว่าอ๋อบิวตี้น่ารักมากเลยโอ้สุดยอดมากเลยนะครับพี่อ๋อแบบยกมือละล้าเลยนะครับโอ้นะครับคนนี้นำพวกอันจริงๆตั้งแต่การรับปริญญาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่ทำอะไรทุกที่บนสักแอะเลยนะครับนะจ๊ะเราครับเอาละครับคิดว่าเราก็ดำเนินการมานานเลยนะจ๊ะตาเพื่อนๆพี่น้องก็อยากจะชมการถ่ายทอดสดแล้ววันนี้นะครับจริงๆแล้วบาสกับแต่ในห้องแข่งเวลาเดียวกันจ้าในบาสนี่ยังไม่ใช่ระบบนั้นเลยก็ถ้างั้นข้าวยำก็ไปดูแบบก่อนในพิธีการนะครับเดี๋ยวจะนำท่านผู้ชมไปถ่ายทอดการแข่งขันแบดมินตันนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะดูสดๆแล้วก็มาที่สตูดิโอของเราเลยต้องผ่านเราก่อนต้องผ่านสตูดิโอก่อนเพราะว่าชั้นสามชั้นสามเราอยู่ที่ชั้นสองนะครับแวะเยี่ยมเราก่อนก็ได้แวะทักทายข้าวยำก่อนแล้วก็ไปดูการแข่งขันบาสกับแบดมินตันนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับนำท่านผู้ชมไปสู่การถ่ายทอดสดการแข่งแบดมินตันแล้วก็สำหรับพิธีกรที่เราเจออีกทีหนึ่งตอนเที่ยงครับค่ะเที่ยงครับนะครับบ๊ายบาย see you